มันได้สูงกว่าแม่อยู่เฮาบ่เบิ่งว่ามันต้องสูงกว่าแม่หอได้แค่หอก็ล้นมั้ยมันท้องตะน้อย17เดือนมันขึ้นดูไรก็เลยใส่เลยยันพอมันรักทับมันอยู่กับพอมันก็เลยบอกว่าเนาเทศกาลใส่ซะหั่นดอกติดอีเดียตะน้อยสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้เฮาจะพาพี่น้องมาเบิ่งคอกควายในตำนานอีกคอกนึงจ้ะเป็นคอกควายที่เลี้ยงมาโดนแล้วเลี้ยงพัฒนามาโดนแล้วเพราะว่าบ่ค่อยได้ออกซื้อจ้ะตอนนี้เฮาอยู่บ้านท่าเสียอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นตอนนี้เฮาอยู่คอกควายพ่อออดนะจ้ะเพราะว่าอันคอเบอร์โทรนะจ๊ะเพื่อพี่น้องอยากมาเล่นน้ำจ้ะ089 021 8265อันนี้แม่นี่ชื่อว่าจังไหนก็จ๊ะพ่อแม่เหมยครับแม่เหมยคนสูงเท่าไหร่จ๊ะมันก็วัดกันมา157-158ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเขาไม่ได้วัดจากแค่หรอกผู้ใดมาเขาเห็นเขาจากลูกเขาวัดเบิ้งขออภัยพี่น้องหลายๆจ้ะพอดีไม่มีปัญหานะจ้ะมื้อนี้เฮากะอยู่คอกพ่อออดผู้เวียงเฮาจะพาพี่น้องมาเบิ่งควายยักษ์จ้ะพี่น้องตัวใหญ่อีหลีเลยใหญ่แบบบ่รู้จะบรรยายจังได๋โตมูล่าว่างใดนั่นจ้ะเป็นควายลูกผสมกับซื้อแม่เมยได้จ้ะแม่เมยนี่เป็นต้นสายของควายในจุ่มนี่พี่น้องแม่เมยนี่เพิ่นสูงประมาณเกือบ160จ้ะพี่น้องพอออดละวาสูงประมาณ158คนมาวัดแบบวัดบ่ได้จับดีปานใดก็วัดเพราะว่าเราบ่ได้จะขายเราก็เลยบ่ค่อยได้วัดแต่ว่าตัวแท้ตัวใหญ่คักจ้ะพี่น้องก็พาพี่น้องมาเบิ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เริ่มพัฒนาจ้ะพี่น้องเพราะว่าพอออดนี่เราพัฒนามาโดนคักแล้วกว่าจะได้ตัวนี้มาก็คือพี่น้องเบิ่งนี่แม่เมยตัวขวาสุดจ้ะชื่อว่าตัวขวาสุดชื่อว่าน้องใบม่อนจ้ะน้องใบม่อนนี่เป็นลูกของแม่เมยกับพ่อสิงโตพ่อสิงโตก็เป็นพ่อควายในคอกพ่อออดจ้ะพี่น้องตัวข้างน้องใบม่อนนี่ก็ชื่อว่าบ่ทันได้มีชื่อจ้ะพี่น้องเพิ่นเป็นลูกของเจ้าเทศกาลก็เป็นพ่อควายในคอกพ่อออดคือกันตัวซ้ายสุดจ้ะพี่น้องซ้ายสุดนี่ตัวใส่สุดยืนเข่ากลางๆนี่จ้ะเป็นน้องของใบม่อนจ้ะเป็นลูกของแม่เมยแล้วก็ตัวน้อยๆทั้งนั้นก็เป็นลูกตัวสุดท้องของแม่เมยจ้ะกับพ่อสิงโตเนี่ยจ้ะแม่เมยเป็นแม่พันธุ์ที่พ่อออดเราเรียกเขามาเลือกเขามาที่จะเอามาพัฒนาเนี่ยจนได้ควายยักษ์แบบเนี้ยพี่น้องตัวนี้ซื้อน้องใบม่อนจ้ะเป็นลูกแม่เหมยกับพ่อสิงโตตัวนี้เป็นลูกแม่ใบม่อนกับพ่อเทศกาลตัวผู้ตัวก้มหน้าลงนั่นเป็นลูกแม่เหมยกับเจ้าเบิ่มพันล้านจ้ะพี่น้องนี่แม่เหมยกับเจ้าเบิ่มพันล้านเนี่ยพี่น้องคิดเบิ่งว่าเนี่ยสูงกับตัวน้องใบม่อนนี่ก็สูงประมาณเกือบ150กว่าจ้ะเกือบประมาณ150 150ประมาณ152 153แต่ว่าเพิ่นท้องแต่น้อยจ้ะน้องใบม่อนนี่อายุยังบ่ถึง3ปีตัวลูกตัวข้างๆเพิ่นเนี่ย4เดือนแล้วน้องใบม่อนเพิ่นท้องตั้งแต่ปี7เดือนจ้ะเพราะออดละวาแล้วย่านพอคือสิงโตไปทับแล้วก็เลยให้เจ้าเทศกาลทับเลยตอนนี้ฝันเพิ่งได้คู่นึงแต่ว่าลูกได้4เดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าความสมบูรณ์แล้วกับการเลี้ยงลูกก็ถือว่ามาดีคักจ้ะเนี่ยล่ะจ้ะพี่น้องก็ถือว่าพามาเบิ่งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจจังใดไอเสียงบ่ดีก็ขออภัยเด้อพี่น้องเพราะว่าอันนี้เฮาอยากให้พี่น้องโฟกัสที่ตัวควายว่าเนี่ยคือเฮาอยากให้มาเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าพ่อออดเราบ่ค่อยได้ออกซื้อจ้ะพี่น้องแล้วเลี้ยงมันเป็นความสุขอีหลีคนที่เพิ่นเลี้ยงแบบเป็นความสุขอีหลีมันก็มีจ้ะ
จังใดก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคนนะจ๊ะที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็ผู้ใดอยากมาเยี่ยมพ่อออดพ่อออดแล้วใจดีแล้วจ๊ะก็โทรไปหาเราแล้วก็มาเยี่ยมพ่อออดแล้วได้พ่อออดแล้วใจดีแล้วเป็นคนที่สามารถแนะนำความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องได้จังใดก็ฝากขอบพ่อออดไว้ในเด้อจ๊ะไปเล่นไปยามแล้วน้ำเรามีพ่อพันธุ์งามๆค่าผสมกับถึกๆเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะเฮ็ดลงคลิปพ่อพันธุ์พ่อออนให้เบิ่งน้ำจ้ะเบิ่งดีคักแต่